Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปั๊บชัยพันธ์อาชีวรังคโรครับสวัสดีครับผมนิกชินพงษ์เลี้ยนพาณิชย์ครับกลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff Podcast ตอนนี้นะครับก็ยังอยู่กับพี่นิกอยู่เหมือนเดิมครับผมจริงๆก็คืออัดต่อกันแหละแต่ว่าไปปรับทรงผมมานิดนึงถ้าใครดูวิดีโอพอดแคสต์อยู่ก็ตอนนี้ไม่เป็นไอสไตล์แล้วนะครับกลับมาเป็นปั๊บฮะจริงๆคือตอนนี้เป็นประเด็นที่พี่นิกบอกมานานแล้วว่าสนใจอยากมาอัดเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เอาไปทำบท YouTube แล้วมันมีเรื่องให้เล่าได้อีกเยอะเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของดาวอังคารใช่ครับครับก็ถามเลยได้ไหมฮะที่มาที่ไปเป็นยังไงถึงอยู่ดีสนใจเรื่องนี้ก็คือมันเกิดจากคำพูดที่ว่าอะไรนะเราศึกษามหาสมุทรบนโลกยังไม่เท่ากับเราศึกษาดาวดวงอื่นแล้วเราก็ไปเสร็จเล่นว่ามันจริงแค่ไหนครับนะฮะประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของที่ยานโฮปเนาะของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับที่ส่งไปดาวอังคารเนี่ยเขาทำแผนที่แบบละเอียดของดาวออกมาครับซึ่งเขาแจกฟรีนะครับตัวเว็บไซต์ของทางการของอาบูดาบีก็คือไปโหลดมาเล่นได้ครับโหลดมาดูได้เลยครับมีไฟล์หนังสือแอตลาสให้เราเปิดด้วยซึ่งหลังจากที่ผมจ้องแผนที่ดาวอังคารอยู่หลายเดือนนะครับก็รู้สึกว่ามันน่าหลงไหลกว่าที่คิดนะครับก็เลยอยากเอามาเล่าให้ดูว่าถึงแม้ดาวอังคารเนี่ยจะเป็นดาวเคราะห์หินนะฮะประเภทก็คือดาวที่มีพื้นหินที่เราไปเหยียบได้เนี่ยออืเหมือนกับโลกแต่ลักษณะทางธรณีวิทยาของดาวอังคารเนี่ยแตกต่างจากโลกมากๆพอสมควรเลยครับคือถ้าผมแบบมองภาพดาวอังคารแบบก่อนหน้านี้ก็จะนึกถึงแบบดาวเคราะห์ก้อนหินอะไรประมาณนี้ฮะว่ามันก็แห้งๆไม่ได้มีอะไรก็แบบคล้ายๆแบบก้อนหินลอยอยู่ในอากาศก้อนหนึ่งหรือเปล่าวันนี้จะมาหาคำตอบว่าจริงหรือเปล่าครับเพราะว่าภาพจำของดาวเคราะห์นะเราก็จะจำมาจากแบบดวงจันทร์ใช่ไหมเปลือยไม่มีอะไรเทาๆดาวพุธอะไรเงี้ยฮะแต่พอพูดดาวเคราะห์หินดวงที่เหลือเนี่ยโอเคสุขอังคารโลกเนี่ยมันแตกต่างกันหมดแต่โลกเนี่ยก็คือจะวิเศษที่สุดเนาะโอ้เพราะว่ามีน้ำไงถูกไหมเออแล้วโลกยังมีสิ่งที่วิเศษอีกอย่างนึงนะฮะที่เราเรียกกันว่าเทคโทนิกเพลทหรือแปลไทยว่าผืนธรณีภาคถ้าผมจำไม่ผิดนะครับครับก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่ดาวเคราะห์หินดวงอื่นไม่มีเหมือนกันต้องถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับดาวอังคารนะฮะอย่างที่บอกไปเลยโลกมีอย่างเดียวเออดาวศุกร์ไม่มีดาวอังคารไม่มีดาวอังคารไม่มีเราไม่เคยเจอสิ่งนี้ที่ไหนเลยเทคโทนิกเพลทครับเออในระบบสุริยะของเราคำถามคือเทคโทนิกเพลทคืออะไรเทคโทนิกเพลทนะฮะโอเคเราลองนึกภาพเรากำลังยืนอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าเปลือกโลกมีความหนาประมาณ15กิโลเมตรครับเทียบกับโลกที่มันลงไปลึกมากๆ 1,000 กิโลเมตร 4,000 กว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมันเหมือนกับว่าเราอยู่บนเปลือกไข่อ่ะแบบบางเท่านั้นเลยนะฮะแล้วด้านใต้เราเนี่ยคือหินร้อนๆลาวาหลอมเหลวคือเราอยู่ในชั้นที่แบบเคลือบอยู่ที่บางมากๆเพราะข้างใต้ดาวเนี่ยมันร้อนมากๆครับถูกไหมฮะแล้วเหมือนว่าผิวด้านบนของเปลือกเนี่ยฮะมันแตกออกเป็นชิ้นชิ้นแล้วเมื่อชิ้นนั้นเนี่ยมาชนกันมันก็จะกลายเป็นภูเขาบ้างมันมาแยกออกจากกันก็เป็นร่องลึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ชนกันซ้อนกันประสานกันอะไรหมายความว่าไงฮะถ้าไม่มีเทคโทนิกเพลทที่จะมาชนกันไม่มีหิมาลัยไม่มีเทือกเขาแอปเปอร์เชียนไม่มียูเรนหรือว่าเทือกเขาสูงที่ตั้งต่างหากได้ครับหมายความว่าอะไรครับดาวอังคารไม่มีเทือกเขาเริ่มแล้วไหมก็เป็นภูมิศาสตร์ที่เรียนมาตอนมัธยมประมาณนี้ป่ะว่าเรื่องเทคโทนิกเพลทใช่ครับมันอาจจะดูธรรมดานะแต่ดาวอื่นไม่มีแล้วสิ่งนี้มันโอ้โหสุดยอดมากๆอีกอย่างนึงที่สุดยอดเกี่ยวกับโลกนอกจากเทคโทนิกเพลทนะฮะครับคือเรื่องของ erosion หรือการกัดกร่อนหลายคนถามมาเยอะมากครับใน YouTube ว่าทำไมดาวดวงอื่นมีหลุมอุกกาบาตเยอะจังดวงจันทร์มีก็มีเยอะดาวอังคารก็มีดาวพุธก็มีครับทำไมโลกไม่มีเลยหรือว่าโลกไม่ถูกชนโลกมีสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับพี่เปิดมาแบบนี้มันก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าโลกเนี่ยโอเคถ้าตามเซนนะโลกคือมีมวลเยอะที่สุดและใหญ่ที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์หินทั้งหมดในระบบสุริยะครับมีมวลเยอะหมายความว่าแบบเหมือนแม่เหล็กอะแล้วก็จะดึงดาวเคราะห์น้อยมาเยอะครับที่จริงโลกนี่น่าจะมีดาวเคราะห์น้อยตกในประวัติศาสตร์ลงมาเยอะกว่าที่ไหนเยอะกว่าดวงจันทร์อีกครับโอเคแต่อันดับแรกมันก็หายไปเพราะว่าเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศแม้ว่าเรามีชั้นบรรยากาศครับเอาแล้วที่มันตกลงมาแล้วร่องรอยหายไปไหนหมดแปลว่าหายไปไหนได้ไงต้นกัดกร่อน
ช่พอที่พูดไปแล้วใช่พูดไปแล้วกัดก่อนมีอะไรบ้างไม่รู้ลมไงโอเคลมก็ฝนน้ำน้ำน้ำพวกเนี้ยมันคือน้ำเนี่ยเป็นตัวกัดก่อนสำคัญครับดูหรือมีอะไรบ้างเรียกกัดไปน้ำทางภูมิศาสตร์แกรนด์แคนยอนถูกไหมแล้วมีแกรนด์แคนยอนหรือมีแบบภูเขามากมายที่เกิดจากการกัดซอของน้ำที่มันแบบสวยงามรวมไปถึงแบบชายฝั่งชายหาดมหาสมุทรอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบว่าโลกเราเนี่ยมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาที่สูงครับดาวอังคารไม่มีน้ำครับเคยต้องใช้ว่าเคยมีน้ำถ้าดูตอนซีซั่นหนึ่งนะฮะมีผมเคยอัดพอดแคสต์ตอนที่ชื่อว่ามหาสมุทรบนดาวอังคารหายไปไหนนานแล้วฮะสักพักหนึ่งเลยซึ่งอันนี้เดี๋ยวมารีแบบไวๆรอบแล้วกันได้ครับการที่ดาวอังคารไม่มีน้ำส่งผลต่อลักษณะภูมิศาสตร์อย่างไรซึ่งนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจกับดาวอังคารคือด้วยปัจจัยที่มันแตกต่างออกจากโลกรวมไปถึงแรงโน้มถ่วงครับที่แตกต่างกันมีแรงโน้มถ่วงมีลมไม่มีเทคโทนิกเพลทเนี่ยมันจะคือทำให้เกิดอะไรบนดาวอังคารที่น่าสนใจได้บ้างโอเคครับแล้วที่สำคัญก็คือภูมิศาสตร์ของดาวอังคารเนี่ยเรามองแผนที่เรารู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาในประวัติศาสตร์บ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวอยากให้ขึ้นภาพดาวแผนที่ดาวอังคารนิดนึงเนาะได้ครับซึ่งแผนที่อันนี้ครับเป็นของจากยานอวกาศที่ชื่อว่ามาร์สโกลบอลเซอร์เวย์นะครับในปลายยุค90ซึ่งมันได้ติดอุปกรณ์ตัวหนึ่งไปนะฮะชื่อว่าโมลานะฮะคือเครื่องมือกล้องอินฟราเรดนะฮะที่จะแสดงความสูงชันของแบบดาวอังคารได้ว่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคแหละเรามองที่ดาวอังคารโอเคภาพมาปุ๊บเห็นความแตกต่างอะไรไหมฮะระหว่างเหนือกับใต้ให้ปรับดูด้านใต้มันดูสูงกว่าและด้านเหนือมันดูเรียบและด้านใต้มีหลุมอุกกาบาตเยอะไหมเยอะด้านเหนือไม่มีเลยแทบไม่มีเลยหมายความว่าพื้นแผ่นดินไหนซีกไหนเก่ากว่าครับล่างเพราะว่าเราดูจากร่องรอยหลุมกบาดเนี่ยครับแค่คุณดูว่ามีหลุมกบาดอยู่เยอะแสดงว่ายังไม่ได้ผ่านการกัดกร่อนครับมาอะไรเงี้ยครับก็มีอยู่เก่ากว่ามาดูได้ง่ายๆเลยครับซึ่งนักวิทย์เขาบอกว่าหลุมเนี่ยครับเมื่อวัดเขาวัดการกระจายของหลุมมาเนาะเชิงสถิติมาเทียบกับหลุมบนดวงจันทร์ครับปรากฏว่ามันคือหลุมส่วนมากนะฮะเกิดเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีที่แล้วครับตรงกับหลักฐานที่เราเจอที่ดวงจันทร์และดาวพุธ อย่างน่าประหลาดใจครับเหมือนกับว่าเมื่อ 4,000 ล้านปีที่แล้วเนี่ยเราโดนถาโถมโลกสุริยะชั้นในเนี่ยแต่โลกเราไม่มีเนาะอย่างว่าเพราะการกัดกร่อนทําให้หลุมพวกนี้มันหายไปครับแต่ดาวทุกดวงเนี่ยมีหลักฐานก็การปะทะอันนี้ภาพนี้ก็น่าจะเป็นภาพคีย์ภาพหลักของตอนนี้เลยเนาะใช่ก็เราจะใช้ตลอดสำหรับใครที่ดูวิดีโอก็ดูในวิดีโอฮะส่วนสำหรับใครที่ฟังในพอดแคสต์ก็คือเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ว่าไปดูประกอบด้วยก็ดีได้ครับแต่เป็นที่ทราบกันนะครับว่าดาวอังคารนะฮะจะแบ่งเป็น2ซีกเนาะซีกเหนือซีกใต้ครับซึ่งซีกเหนือเนี่ยมันต่ำกว่ามาตรฐานแล้วกันคือเขาจะมีค่าเขาเรียกว่าคือน้ำดาวอังคารเนี่ยไม่มีน้ำทะเลเนาะใช่ครับดังนั้นเราก็ต้องมีแบบน้ำทะเลสมมติคนดาวอังคารขึ้นมาระดับน้ำทะเลสมมุติเพื่อใช้ระบุความสูงนะฮะดังนั้นเนี่ยซิกใต้เนี่ยจะค่อนข้างสูงซิกเหนือจะต่ำกว่าค่ามาตรฐานประมาณ 4-5 กิโลเมตรซึ่งเยอะมากๆครับนะฮะถ้าเราดูนะฮะยิ่งภาพมันนี่มันเป็นสีฟ้าเราก็จะช่วยแยกได้ด้วยว่ามันอาจจะโอเคแหละเราจะมโนไปว่ามันคือมหาสมุทรใช่ไหมเราจะได้แบบแยกง่ายๆนะฮะด้วยสายตาของเราที่คุ้นเคยจะได้ไม่มองภาพดาวอังคารว่ามันแดงทั้งดาวนะครับก็จะช่วยได้มากขึ้นเอาล่ะมาต่อกันว่าทำไมเราถึงซีกใต้ของดาวอังคารเนี่ยจะมีหลุมกบาดเต็มไปหมดในขณะที่ซีกเหนือมันเรียบอย่างที่ป้าบอกไปนะฮะการเรื่องของจำนวนหลุมเนี่ยมันอธิบายเรื่องของเวลาครับหลุมมากเก่าหลุมน้อยเกิดใหม่ครับคือเราก็ยังไม่รู้แน่นอนว่าทำไมซีกเหนือของดาวอังคารเนี่ยมันถึงมีแทบไม่มีหลุมเลยบางคนก็บอกว่าอันเนี้ยที่มันเรียบเนี่ยเพราะมันโดนชนด้วยอาจจะเป็นแบบดาวเคราะห์น้อยขนาดที่ใหญ่มากๆหรือแม้แต่ดาวเคราะห์แคร์มาชนครับด้วยซ้ำนะฮะถ้าเกิดว่าโอเคแหละมันได้รับการพิสูจน์เป็นจริงซีกเหนือของดาวอังคารก็อาจจะเป็นหลักฐานของหลุมอุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะแต่เขายังไม่พิสูจน์นะครับว่าจริงเท็จแค่ไหนส่วนด้านล่างเนี่ยที่ผมบอกว่าเอ้ยมันมีหลุมอุกกาบาตเนี่ยกระจายกันเต็มไปหมดเลยครับรวมไปถึงว่าช่วงเวลาที่มันถูกชนเนี่ยมันตรงกับดาวอังคารให้มันตรงกับดาวพุธและดวงจันทร์แสดงว่าระบบสุริยะชั้นในเราเคยโดนทิ้งระเบิดผมใช้คำนี้ได้ไหมโดนบอมบ์บาดเหมือนแบบว่า
เหมือนถูกโปรยมีคนเอาอุกกาบาตมาโปรยไปหมดจำนวนมากจำนวนมาภายในเวลาสั้นๆครับนะฮะคือตอนแรกเนี่ยไม่มีหลุมกบาตตกเลยนะฮะหลังจากการเกาะตัวของดาวเคราะห์ชั้นในเนี่ยยุคหนึ่งมันดันมีและเยอะมากๆครับหลายคนนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะฮะเขาก็คาดว่าน่าจะมีบางอย่างวัตถุบางอย่างอาจจะเป็นดาวเนปจูนที่ไปรบกวนแถบไฮเปอร์นะฮะที่ยานในฮอริซอนไปสำรวจนะที่เคยพูดตอนก่อนผมรู้สึกว่าจริงๆการดูอายุและการดูประวัติศาสตร์หลายอย่างของดาวเคราะห์จากหลุมอุกกาบาตนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ผมเพิ่งมารู้เมื่อช่วงประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเองว่ามันให้อะไรเรามากกว่าที่คิดเยอะมากๆอะฮะตอนแรกผมคิดว่าเวลาเห็นแบบคนทำแมปปิ้งก็จะรู้สึกว่ามันก็แมปปิ้งหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรมากแต่แบบพอเห็นงานวิจัยที่มันเกิดขึ้นมาจากการแค่ศึกษาหลุมพวกนี้ฮะแค่เห็นว่าเอ้ยมันมีร่องยังไงบ้างมันกระจัดกระจายยังไงบ้างมันใหญ่แค่ไหนบ้างเล็กแค่ไหนบ้างและดูว่าแต่ละส่วนของดาวเนี่ยมันมีหลุมอุกกาบาตที่แตกต่างกันยังไงปรากฏว่ามันสามารถแชร์อธิบายแบบการกำเนิดของระบบสุริยะแล้วก็แบบประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้หลายอย่างมากครับและคีย์ตรงนี้คืออะไรรู้ไหมครับอย่างที่ผมว่าไอ้พวกนี้มันอาจจะเกิดจากการที่วัดมีอะไรไปรบกวนแถบไคเปอร์ครับแล้ววัตถุในแถบไคเปอร์เนี่ยก็โถมเข้ามาในระบบสุริยะชั้นในวัตถุในแถบไคเปอร์ส่วนมากประกอบด้วยแหละหมายถึงว่าองค์ประกอบของมัน composition ส่วนมากมันจะแตกต่างกับดาวแถบดาวเคราะห์น้อยมากเลยนะดาวเคราะห์น้อยนี่คือเหล็กใช่ไหมใช่แล้วแถบไคเปอร์ส่วนมากน้ำแข็งฮะใช่เพราะว่าตามหลักอันนี้กล่าวสั้นๆนะฮะปกติการกำเนิดน้ำเนี่ยมันต้องเกิดในที่ที่อุณหภูมิเย็นมากๆครับในช่วงการก่อกำเนิดของดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยนะฮะน้ำมันจะกำเนิดรอบนอกเท่านั้นมันจะมีสิ่งที่เราเรียกกันว่า frost line ครับเส้นน้ำแข็งหมายความว่าถ้าเลยเส้นนี้ไปเนี่ยไม่มีน้ำจะเกิดขึ้นมาได้ละโมเลกุลของไฮโดรเจนกับออกซิเจนจะไม่จับกันแล้วเป็นน้ำแข็งอวกาศนะฮะซึ่งแคปไฮเปอร์จะมีเยอะแสดงว่าถ้ามีอะไรไปรบกวนเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยจะถูกส่งเข้ามาในระบบสุริยะชั้นในเขาบอกว่าอันนี้นะฮะคือเหตุการณ์ที่มันโดนถูกไหมดาวพุธสุกโลกผ่านหมดเลยในช่วงเวลาเดียวกันนะฮะซึ่งเคยมีการคำนวณว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้นะฮะนักวิทยาศาสตร์เรียกเหตุการณ์นี้ว่า late heavy bombardment หรือการระดมชนหนักครั้งหลังเขาพูดว่าครั้งหลังเพราะว่ามันผ่านการก่อตัวช่วงการก่อตัวมันนานมากแล้วครับนะฮะมันเป็นยุคที่แบบดาวกำลังเริ่มเย็นทุกอย่างลาวาบนพื้นผิวกำลังเริ่มเย็นลงอยู่ๆก็มีน้ำแข็งซัดเข้ามาเต็มไปหมดเลยแต่ไม่ใช่ว่าน้ำแข็งที่ซัดเข้ามาอย่างดาวเคราะห์ทุกดวงเนี่ยมันจะมีน้ำได้เพราะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาวะแต่ละดวงครับถ้าน้ำแข็งมันไปโดนดาวพุธก็ระเหิดหายไปครับไหมฮะเพราะว่ามันไม่มีความดันบรรยากาศหรือสนามแม่เหล็กอะไรเนาะเขามีการคำนวณนะฮะว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์การระดมชนหนักข้างหลังหรือเลทเฮฟวี่บอมบาร์ดเมนต์เนี่ยโลกจะไม่มีมหาสมุทรเยอะเท่านี้โลกอาจจะเป็นดาวแบบทาทูอีนเนี่ยหมายความว่าไม่มีมหาสมุทรแต่มีแค่ทะเลสาบเป็นหย่อมๆครับคือปริมาณน้ำทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเหตุการณ์นั้นในขณะที่ดาวอังคารนะฮะตรงพื้นที่ซีกใต้ที่มันเจอหลุมเนี่ยตรงบริเวณซีกใต้ตรงด้านกลางฮะเขายังเจอร่องรอยของทางน้ำไหลเฮ้ยเก่าแก่ที่สุดอยู่ตรงซีกใต้ครับอันเนี้ยเลยทำให้คนคิดว่าการระดมชนหนักข้างหลังเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวการสำคัญที่นำน้ำเข้ามาในระบบสุริยะชั้นในยังมีนัยยะสำคัญไม่งั้นโลกก็คงไม่มีน้ำ2ใน3ส่วนได้ขนาดครับซึ่งเยอะมากๆเลยนะฮะ2ใน3ส่วนที่เป็นมหาสมุทรบนโลกแล้วเนี่ยแล้วดาวอังคารจะเยอะขนาดไหนเพราะมันแบบมันก็คือแบบเหมือนเฮฟวี่บอมบาร์ดเมนต์มันเกิดขึ้นมาจากแบบระบบสุริยะชั้นนอกมันผลักเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะถึงดาวอังคารก่อนโลกใช่แปลว่ามันน่าเขาก็เลยสันนิษฐานว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ดาวอังคารเนี่ยมันก็น่าจะมีน้ำแบบเยอะมากๆความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ฮะไอจุดที่เขาเจอร่องรอยของน้ำทางซีกใต้เยอะที่สุดเนี่ยเขาคือคุณสเคปเปเลรี่ที่เขาส่องกล้องไปยังดาวอังคารคนแรกๆเนี่ยเขาบังเอิญนะฮะตั้งเขตเนี่ยว่าโนอาคิสเทราแปลว่าดินแดนของโนอาเกี่ยวกับน้ำโดยบังเอิญแต่ที่ก็เจอกลายเป็นว่าจุดนี้กลายเป็นว่าโนอาคิสเทราที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันดันมีหลักฐานของน้ำและก็เป็นจุดเริ่มต้นยุคของการมีน้ำบนดาวอังคารซึ่งนักธรณีนะฮะเขาก็จะแบ่งยุคดาวอังคารด้วยตรงนี้ว่าโอเคแหละยุคที่ดาวอังคารยังร้อนไปถึงล้อมเหลวเหมือนดาวเคราะห์ทุกดวงนะตอนช่วงแรกๆเนี่ยที่มันยังไม่เย็นเนี่ยเขาจะเรียกว่ายุคก่อนโนอาครับแล้วทอที่ดาวอังคารเย็นมีน้ำแข็งเข้ามาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาคาดว่าน้ำแข็งพวกนี้มันละลายครับและกลายเป็นน้ำขึ้นเพราะมีร่องรอยของทางน้ำไหลดาวอังคารเลยเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่ายุคโนอาชื่อเพาะมากเท่อะเท่ใช่มันคือกลายเป็นว่ายุคที่ดาวอังคารมีน้ำเนี่ยเราเรียกว่ายุคโนอาครับนะครับเจ๋งผมว่าเจ๋งแค่ดูหลุมอุกกาบาตแล้วก็เจออะไรเงี้ยมันสามารถ
บอกไปได้เลยว่ามีน้ำตอนไหนนะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดแรกนะครับที่เรามาชมก็คือโนอาคิสเทรานะฮะบริเวณตอนซีกใต้ตรงกลางแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อฮะเราทำไมอยู่ดีๆเนี่ยน้ำบนดาวอังคารหายไปหรือแบบเป็นขั้นต่อหลังจากนั้นพี่แบบมีไทม์ไลน์ถ้าแบบไวๆก็คือที่เคยเล่าไปตอนแรกก็คือดาวอังคารสูญเสียสนามแม่เหล็กเนาะพอดาวอังคารมันสูญเสียสนามแม่เหล็กเนี่ยชั้นบรรยากาศของดาวอังคารที่ถูกคุมด้วยตอนนั้นก็จะไม่มีใครแน่นอนนะฮะว่าชั้นบรรยากาศของดาวอังคารประกอบด้วยอะไรบ้างแต่คาดว่าไม่มีออกซิเจนคือมีอากาศแต่ไม่ใช่ออกซิเจนหายใจไม่ได้และมีน้ำครับก็เลยมีบางคนบอกว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้แต่พอสนามแม่เหล็กเนี่ยมันหายไปมันเริ่มจางลงแล้วก็ลมสุริยะก็มาปัดเป่าชั้นบรรยากาศออกไปเหมือนที่ผมเคยพูดนะฮะเมื่อตอนก่อนว่าเมื่อความดันบรรยากาศเปลี่ยนจุดเดือดของน้ำจะเปลี่ยนครับจากที่บนโลกเนี่ยน้ำเดือดที่100องศาเซลเซียสที่ไหนระดับน้ำทะเลครับกลายเป็นว่าที่ดาวอังคารนะฮะเมื่อสูญเสียความดันบรรยากาศไปเรื่อยๆจุดเดือดของน้ำเนี่ยจาก100องศามันก็จะลงมา90 80 70 60 50จนกระทั่งจุดเดือดมาบรรจบกับจุดเปียกแข็งเขาเรียกว่าจุดร่วม3ครับนะฮะเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยหมายความว่าน้ำจะไม่คงสถานะเป็นของเหลวอีกต่อไปครับหมายความว่าน้ำไม่ระเหิดเป็นไอครับก็จะกลายเป็นน้ำแข็ง2เคสครับแล้วแต่อุณหภูมิว่าตอนไหนเย็นกว่าหรือร้อนกว่าแค่นั้นเองนะฮะแล้วน้ำบนดาวอังคารก็สูญเสียไปครับนะฮะก็อันนี้คือเท่าที่เรารู้นะฮะเรื่องสนามแม่เหล็กโลกจากการสังเกตทีนี้เนี่ยมันมีหลักฐานสนับสนุนจากภูมิศาสตร์ของดาวอังคารครับเข้ามายังไงนะฮะถ้าดูแผนที่ตรงซีกใต้ของดาวอังคารนะฮะเราจะพบว่าซีกใต้บางส่วนนะฮะบางส่วนเนี่ยมันก็ไม่มีหลุมเลยเหมือนกันถึงแม้มันจะอยู่ซีกใต้แล้วก็เป็นที่สูงเหมือนกันครับแต่บางส่วนมันก็เรียบไปเลยแล้วก็มีภูเขาไฟอยู่ตรงนั้นนะครับอย่างเช่นส่วนที่มีภูเขาไฟแบบสูงที่สุดของดาวอังคารนะฮะที่จะเห็นว่าเป็นสีแดงๆในแผนที่เนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าทาร์ซิสฮะทาร์ซิสก็คือตรงแถวด้านซ้ายเขตลุ่มภูเขาไฟด้านซ้ายแดงๆนะฮะกินพื้นที่ประมาณ 25% ของดาวอังคารเยอะมากเลยนะ 25% เราเรียกว่า 25% ของพื้นผิวดาวนี่มีเป็นแดนภูเขาไฟครับฮะแล้วทำเรารู้ได้ไงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเพิ่งเกิดตอนปลายยุคโนอาห์ดูจำนวนหลุมอุกกาบาตสิครับน้อยครับครับตัวระบุเวลาชั้นดีนะฮะในขณะที่ด้านขวาเนี่ยก็มีอีกเขตหนึ่งใกล้ๆกับเราอาจจะเห็นว่ามันมีหลุมอุกกาบาตใหญ่ๆเนาะสีน้ำเงินเดี๋ยวเก็บไปพูดที่หลังนะฮะไอ้ด้านบนขวาหลุมอุกกาบาตใหญ่ๆด้านล่างเนี่ยฮะมันก็เรียบเหมือนกันตรงเนี้ยมันก็เห็นว่าจะมีภูเขาไฟโด่งขึ้นมาตรงกลางเล็กๆนะฮะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าHesperian Planum นะครับครับหรือที่ราบสูง Hesperiaถามว่าตรงนี้สำคัญยังไงนะฮะเพราะว่าเขาคาดว่านะฮะจุดเนี้ยเป็นจุดแรกที่ภูเขาไฟได้ปะทุขึ้นมาเริ่มเหมือนมี volcanic activity ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ดาวมันเย็นตัวลงนะครับแล้วก็หลังจากการระดมชนใหญ่ครั้งหลังด้วยนะฮะปะทุขึ้นมาพร้อมๆกับทาร์ซิสทางตะวันตกครับนะฮะถามฮะหมายความว่าอะไรอ่ะหมายความว่าเอาก่อนเลยก่อนถามได้ๆถามได้ถามประเด็นหนึ่งก่อนเนี่ยฮะว่าที่พี่บอกว่าพอดาวอังคารพอแบบพวกภูเขาบนโลกส่วนเนี้ยมันเกิดจากเทคโทนิกเพลทเนาะแล้วภูเขาบนดาวอังคารที่ไม่มีเทคโทนิกเพลทมันเกิดขึ้นมาอย่างมันคือภูเขาไฟไงฮะซึ่งเทคโทนิกเพลทเนี่ยเอ้ยอันนี้โอเคกลับมาที่นิดนึงโอเคก็คืออันนี้คือผมจะบอกว่ายุคเนี้ยมันมีภูเขาไฟบนดาวอังคารเกิดขึ้นมาเพราะความร้อนครับนะดับขึ้นมาแต่อยากเกิดมาที่เทคโทนิกเพลทนิดกลับมาอีกนิดนึงเพราะว่าบนดาวอังคารเนี่ยมันไม่มีเทคโทนิกเพลทหมายความว่าตอนที่ดาวเนี่ยมันเย็นตัวลงเนาะตอนยุคก่อนโนอาห์เนี่ยมันเย็นตัวลงความร้อนหมายถึงว่าเปลือกเนี่ยมันก็จะแบบเขาเรียกเป็นยูนิฟอร์มหมายความว่าเป็นเอกภาพแผ่นเดียวเป็นแผ่นเดียวแล้วความร้อนระบายตรงไหนก็ระบายไม่ได้ไงครับมันก็เลยอยู่ข้างในและเพรสเชอร์เป็นร้อยล้านปีรอวันปะทุครับในขณะที่โลกนะฮะโลกเรามันมีแบบเราไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เกิดเทคโทนิกเพลทแต่คาดว่าน่าจะเป็นเพราะมหาสมุทรที่ใหญ่มากและลึกมากเลยทำให้แบบเปลือกมันแตกเป็นแผ่นๆเพราะมันแตกเป็นแผ่นเนี่ยหมายความว่าตอนที่มันโยกกันความร้อนมันมีโอกาสที่จะระบายขึ้นมา ก็อย่างทุกวันนี้ฮะเรามีอะไรแผ่นดินไหวเรามีภูเขาไฟตามแผ่นเทคโทนิกแปซิฟิกแผ่นแปซิฟิกหรือที่เรียกว่าแนววงแหวนแห่งไฟใช่ไหมฮะที่ญี่ปุ่นอินโดนีเซียชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาแล้วก็อเมริกาใต้นะฮะก็จะมีแนวภูเขาไฟคือตรงนี้มันเป็นจุดระบายความร้อนจากภายในของโลกครับคือความร้อนเนี่ยมันถูก
็บมาตั้งแต่สมัยแบบดาวเคราะห์มันเกาะตัวซึ่งยังไม่หมดมันเยอะมากมันร้อนมากจริงๆแล้วบนโลกมันคอยระบายออกมาเรื่อยๆเราจึงไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบภูเขาไฟปะทุทั่วโลกในขณะเดียวกันดาวอังคารอ่ะพอมันความเป็นเอกภาพมันไม่ได้แตกเป็นแผ่นเล็กๆครับหมายความว่ามันคือระเบิดเวลาที่รอวันปะทุที่ความดันมันสะสมครับซึ่งตอนยุคในยุคบั้นปลายโนอาห์นะฮะตอนที่สนามแม่เหล็กดาวอังคารอ่อนแอลงเนี่ยเอคือน้ำมันก็เริ่มหายไปครับเริ่มหายไปก็แต่น้ำก็ยังไม่ได้หายไปหมดส่วนมากก็เกาะตัวเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งนึกถึงว่ามันมีธารน้ำแข็งแบบดาวอังคารหิมะตกทั่วทั้งดาวเลยครับแต่ไม่มีน้ำเนาะอาจจะน้อยมากๆแล้วแล้วก็ดาวมันหนาวลงไงเพราะว่าไม่มีสนามแม่เหล็กชั้นบรรยากาศบางลงอากาศหนาวขึ้นถูกไหมครับแต่อยู่ๆในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยความร้อนที่มันอัดอั้นมากๆอยู่ข้างในเนี่ยแรงดันก็พยายามดันขึ้นมาฮะเหมือนดาวมันจะแตกอ่ะมันร้อนมากครับมันก็เลยแบบพุ่งขึ้นมาเป็นภูเขาไฟขนาดยักษ์ในภูมิภาคทาซิสก็น่าจะคลีฟายได้ว่าทำไมมันไม่มีเทคโนโลยีเพลทที่ทำให้เกิดพฤติกรรมกับลักษณะทางภูมิศาสตร์หลายอย่างแต่ยังเกิดแบบเป็นภูเขาแบบที่สูงที่สูงที่ต่ำบนดาวอังคารได้แต่ภูเขาไฟบนดาวอังคารมันไม่ได้แบบโลกนะโลกคือมันตามแนวใช่ไหมมันจะเล็กๆใช่แต่อันเนี้ยมันเหมือนแบบก็ปะทุเลยแล้วก็แบบมันแตกอะดาวมันแตกอะผมใช้คำนี้ได้ไหมมันแตกออกมาเลยซึ่งมันรุนแรงมากถึงขนาดที่ว่า 25% ของพื้นผิวตอนนี้ก็ยังเป็นแบบเห็นอยู่อะมันน่าลงไหลมากว่ายุคแรกดาวอังคารมันแทบไม่มีภูเขาไฟอะแต่อยู่ๆมันก็แบบระเบิดอะเพราะความดันมันเยอะเกินไปแล้วมันดันระเบิดตอนช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรแบบความดันบรรยากาศของดาวอังคารอะกำลังลดลงและน้ำเป็นน้ำแข็งแล้วภูเขาไฟระเบิดมันปลดปล่อยแก๊สและควันออกมาครับลองดาวมันก็ทำให้ชั้นบรรยากาศหนาแน่นขึ้นดาวก็ร้อนขึ้นไหมร้อนครับร้อนขึ้นมากๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้ำแข็งเมื่อดาวร้อนขึ้นก็หายไปละลายกลับมาอีกครั้งจากตอนแรกที่น้ำเนี่ยมันจะหายไปแล้วครับแล้วพอมันร้อนขึ้นเนี่ยความดันบรรยากาศเพิ่มขึ้นน้ำสามารถกลับมาเป็นของเหลวได้อีกครั้งหนึ่งภายในห่วงเวลาสั้นๆครับครับนักธรณีหลายคนเนี่ยบอกว่าอันเนี้ยเปรียบได้ดังลมหายใจเฮือกสุดท้ายของดาวอังคารเพราะว่ามันคือลมหายใจสุดท้ายจริงๆที่ทำให้น้ำเนี่ยกลับมาครับคงอยู่ได้ต่ออีกเป็นร้อยล้านปีเหมือนกันซึ่งประเด็นก็คือว่าการที่ภูเขาไฟมันระเบิดเนี่ยไวมากๆใช่ไหมครับมันก็ทำให้น้ำแข็งละลายลงอย่างฉับพลันภายในไม่กี่สัปดาห์ครับลองนึกว่าปริมาณน้ำแบบหลายล้านลูกบาศก์เมตรนะแม่งไหลกันแบบเป็นรายวินาทีอะสิ่งนี้ครับทำให้เกิดรอยน้ำไหลบนดาวอังคารที่เราเห็นได้บนอวกาศครับนะครับอย่างดูตรงที่ด้านขวาของทาซิสครับภูมิภาคที่มีบัวไฟเยอะเนี่ยมันจะมีหุบเขาทำน้ำไหลหลายๆคนจะมองว่าเอ้ยมันคือแม่น้ำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยความจริงคือไม่ใช่ฮะมันคือมหาอุทกภัยมันคือน้ำแข็งที่ไหลน้ำท่วมฉับพลันครับแล้วก็ทำให้กัดเซาะพื้นแผ่นดินเนี่ยอย่างรุนแรงจนมันแตกตัวออกเป็นเหมือนแม่น้ำที่เราเห็นได้จากอวกาศครับแต่มันไม่ใช่แม่น้ำมันคือทางน้ำหลากอ่ะมันเหมือนน้ำหลากแบบฉับพลันจากเหตุการณ์นี้นะฮะซึ่งเหตุการณ์อันนี้ยุคเนี่ยเขาเรียกว่ายุคเฮสเพเรียนที่ดาวอังคารมันอยู่ปะทุขึ้นมาทั้งดาวอะไรเงี้ยก็กลายเป็นชื่อของยุคต่อจากโนอาห์นะฮะที่เกิดอุทกภัยฉับพลันครับซึ่งน่าสนใจฮะว่าปกติโลกเราก็มีน้ำแบบตลอดเสมอมาใช่ไหมดาวอังคารมีน้ำหายไปแล้วก็กลับมามีครับเป็นเวฟเลยแต่สุดท้ายนะฮะมันก็หายไปอยู่ดีนะครับซึ่งพอน้ำบนดาวอังคารหายไปเนี่ยดาวอังคารก็เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่ายุคแอมะซอนครับแอมะซอนก็อาจจะดูชุ่มชื้นนะฟังบนโลกแต่ความจริงมันคือแบบแห้งแล้งครับแล้วก็ไม่มีน้ำเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ยุคเฮสเพเรียนนะฮะที่กล่าวไปคือภูเขาไฟปะทุอย่างรุนแรงภูมิภาคทาซิสมันปะทุขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีมวลจากหินล้อมเหลวเนี่ยขึ้นมาเกาะครับเยอะมากแล้วมันหนักมากมันหนักจนเปลือกดาวอังคารเนี่ยรับไม่ไหวครับแล้วก็แตกกลายเป็นหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะที่เราอาจจะเห็นในแผนที่นะฮะชื่อว่าหุบเขา Marineris ตั้งชื่อตามยาน Mariner ครับของNASA ที่ไปดาวอังคารในยุค60นะฮะซึ่งก็เป็นคำอธิบายของการเกิดหุบเขานี้ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วในยุคหลังๆเนี่ยมันก็ยังมีแบบภูเขาไฟปะทุออกมาบ้างอย่างในยุคหลังนะฮะก็มีภูเขาไฟอันหนึ่งปะทุขึ้นมาซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักก็คือภูเขาไฟโอลิมปัสครับสูง21กิโลเมตรสูงที่สุดในระบบสุริยะของเราครับกลายเป็นว่าดาวอังคารมีทั้งภูเขาไฟที่สูงที่สุดในระบบสุริยะและหุบเขาที่ลึกที่สุดในระบบสุริยะ
สุดยอดมากแต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยเรามีเพราะว่าเราติดเรื่องไอ้หลุมอุกกาบาตใหญ่ๆสีน้ำเงินหลายคนจะสงสัยมันมีอะไรมาชนหรือเปล่าครับใช่ครับมีอะไรมาชน ซึ่งเขาเรียกตรงนี้ว่าเฮลัสแพนิเชียหรือแบบที่ราบเฮลัสเฮลัสครับนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็โอเคก็คือโดนอุกกาบาตชนแหละชัดเจนใช่ไหมฮะแต่ความน่าสนใจนะฮะ ตรงถ้าเราดูแผนที่ตรงทาสิตนะฮะเราเห็นภูเขาไฟโอลิมปัสมอนบนซ้ายเนี่ยนูนขึ้นมาใช่ไหมแต่ถ้าเรามองไปด้านบนเห็นสีแดงๆไหมฮะนั่นคือภูเขาไฟโบราณอีกแห่งหนึ่งชื่อพวกว่าภูเขาไฟอัลบาครับซึ่งภูเขาไฟอัลบาเป็นแอนติโพดกับเฮลัสแพนิเชียหมายความว่าถ้าเราเอาไม้เสียบเฮลัสแพนิเชียขึ้นไปเนี่ยมันจะไปแทงขึ้นที่ภูเขาไฟอัลบาก็คือน่าสนใจก็ที่เหมือนจำได้ว่าแบบมันก็เลยมีข้อสันนิษฐานว่าแบบมันกระแทกแรงขนาดแบบนี้ดีกว่าจนอีกฝั่งนึงมันปูดขึ้นมาอืมหรือว่าการกระทุ้งก็มีทฤษฎีมานะไม่ใช่ทฤษฎีผมใช้ว่าสมมติฐานแล้วกันอันนี้ไม่ได้รับการยอมรับนะฮะบางคนก็บอกว่าไม่เหมือนบังเอิญบางคนบอกเฮ้ยชัดขนาดนี้ไม่บังเอิญหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าไออุกกาบาตดาวเคราะห์น้อยเนี่ยฮะที่มาพุ่งชนจนเกิดอ่างหลุมเพลรัสเนี่ยมันทำให้ดาวอังคารเนี่ยมันเหมือนว่าตอนแรกดาวอังคารก็สะสมความดันไว้เยอะแหละการพุ่งชนเนี่ยมันเหมือนแบบตะปูตอกอะให้มันปั้งแล้วก็เกิดยุคเฮสเปเรียนน้ำท่วมใหญ่เกิดร่องน้ำใหญ่ๆที่เราเห็นขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเกิดภูเขาไฟโบราณของดาวอังคารที่ชื่อภูเขาไฟอัลบาขึ้นมาแล้วภูเขาไฟอัลบามันก็ระเบิดแรงเนาะพอเวลาผ่านไปมันก็ดวลแรงโน้มถ่วงดาวอังคารเนี่ยกดมันลงมันก็กลายเป็นภูเขาไฟโบราณที่อยู่ด้านบนซึ่งเห็นได้ว่ามันกินพื้นที่เนี่ยใหญ่มากนะครับซึ่งในอนาคตภูเขาไฟโอลิมปัสมอนก็อาจจะโดนแรงโน้มถ่วงเนี่ยกดลงไปแล้วก็กลายเป็นแบบภูเขาไฟอัลบาในอนาคตอันนี้ก็เป็นแบบคร่าวๆนะครับก็หวังว่าน่าจะได้รู้สามสี่ส่วนเนาะภูมิศาสตร์ดาวอังคารวันนี้ครับซีกใต้ที่มีสูงใช่ไหมครับเจอร่องรอยของน้ำแล้วกับซีกเหนือที่ตับที่ราบเรียบแล้วก็ทาร์ซิสที่กินไป 25% ก็ชันละกับอีกอันหนึ่งก็คือเฮลัสแพนิเชียที่เราพูดกันเมื่อกี้ที่เป็นแอ่งหลุมขนาดยักษ์ที่ตรงข้ามกับภูเขาไฟอัลบาอย่างพอดิบพอดีก็นี่แหละครับก็คือภูมิศาสตร์ดาวอังคารโดยสังเขปโหก็น่าสนใจมากรู้สึกว่าโหจากรูเดียวสามารถอธิบายได้เยอะมากๆแล้วจริงๆอันนี้มันเป็นแค่แบบสั้นมากๆแค่แบบ4ประเด็นใหญ่ๆแต่มันก็มีอีกเนาะไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาไปเล่ากันต่อสนุกครับดาวศุกร์ก็สนุกหลายดาวเลยครับรอพี่ทำซีรีส์ประวัติศาสตร์ของไม่ใช่ประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาของดาวดวงฮะได้แค่ดาวเขาหินนะครับก็สำหรับตอนนี้ก็น่าจะจบไปประมาณตรงนี้ถ้ามีโอกาสก็ไว้รอฟังพี่นิกมาเล่าของดาวดวงอื่นต่อก็ใครที่สนใจติดตามพอดแคสต์ Star Stuff ตอนอื่นๆกับพวกเรานะครับกับพี่นิกที่ก็มาหลายตอนแล้วน่าสนใจทุกตอนเลยก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางพอดแคสต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Spotify Apple Podcast เว็บไทย PBS Podcast แล้วก็อีกหลายช่องทางนะครับรวมไปถึงถ้าใครที่อยากดูวิดีโอซึ่งอย่างเช่นตอนเนี้ยที่แบบได้ใช้ภาพเยอะมากๆก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube ช่องไทย PBS Podcast นั่นเองครับสำหรับตอนนี้ผมปรับเชียร์พัฒน์อาชีวรังคับโรครับครับผมนิกชินพงษ์เลี่ยนพาณิชย์ครับครับขอบคุณพี่นิกที่มาจอยเรา2ตอนนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังมากขอลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH